ออกพรบรเงินกู้5แสนล้านบาทของรัฐบาลเนี่ยตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าตกลงทําได้หรือเปล่าที่ใช้คํานี้เพราะว่าสิ่งที่เสนอออกมาเนี่ยยังไม่ได้ผ่านทางขั้นตอนกฎหมายหลายๆขั้นตอนอย่างที่เราทราบกันนะคะดังนั้นวันนี้คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะออกมาเสนอทางเลือกแกใช้คํานี้เสนอทางเลือกว่าประเทศไทยควรได้อะไรหากต้องใช้เงิน5แสนล้านคือโดยหลักเนี่ยคุณธนาธรบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการกู้อยู่ละแต่ ถ้าหากพูดถึงจำนวนเงิน5แสนล้านคุณนาทธรมองว่าควรจะได้อะไรทีนี้ไล่เรียงไปดูอย่างนี้ท่านผู้ชมคะคุณนาทธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเนี่ยบอกว่าจุดประสงค์การบรรยายวันนี้เนี่ยเพราะว่าเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยคิดว่ามันก็จะได้เป็นข้อถกเถียงกันนาไปแลกเปลี่ยนถกเถียงพูดคุยกันต่อไปเป็นสิ่งที่ดีกับประชาธิปไตยเป็นอาหารสมองของคนไทยและแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยที่ดีกว่านี้เป็นไปได้ เปิดมาด้วยกราฟนี้เลยค่ะกราฟนี้สําคัญยังไงคุณนา,นาทรบอกว่าประเทศไทยไม่ได้วิกฤตค่ะท่านผู้ชมจําได้นะคะที่ผ่านมาพักเพื่อไทยจะบอกว่าเราวิกฤตแล้วเศรษฐกิจกมันวิกฤตจําเป็นต้องกู้เงินพักเก้าไกลนําโดยคุณสิริกัญญาไม่วิกฤตค่ะเราแค่โตช้า กว่าคนอื่นเขาคุณธนาทรก็เลยเปิดกราฟนี้เลยค่ะบอกว่านี่ดูเลยถ้าเทียบการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกและของประเทศอื่นๆใกล้เคียงเราตลอด10ปีที่ผ่านมาเป็นกราฟโดยปรับฐานเป็นร้อจะเห็นได้ว่าของไทยเนี่ยนะคะคือตัวล่างสุดอะท่านผู้ชมเส้นสีเหลืองก็คือฐานเป็นร้อผ่านมา10ปีเราโตขึ้นมาเป็นแค่ร้อของโลกอะดูฐานของโลกก็ได้โลกเนี่ยร้อค่ะ ก็คือเราช้ากวัวโลกโดยเฉลี่ยยังไม่นับว่าประเทศใกล้เคียงเราสิงคโปร์จากร้อยเขาขึ้นไปเป็นร้อยสามสิบเอ็ดมาเลเซียขึ้นไปเป็นร้อยสี่สิบสองอินโดนีเซียขึ้นไปเป็นร้อยสี่สิบสามส่วนเวียดนามนู่นเลยก่ะบนสุดจากร้อยเป็นร้อยเจ็ดสิบสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเราแค่โตช้ากว่าคนอื่นเพราะไม่มีขีดความสามารถในการแข่งขันแต่ไม่ได้วิกฤตถ้าวิกฤตกราฟมันจะต้องปักหัวลงชัดเจนท่านจะเห็นได้เลยว่าวันนี้ เราแพ้เขาทีนี้พอมาดูแบบนี้เนี่ยมันถามว่าประเทศไทยเป็นวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่า GDP ยังเติบโตอยู่มีตกลงบ้างในช่วงโควิดนะครับแต่ก็ยังเติบโตอยู่สภาพแบบเนี้ยผมไม่คิดว่าเป็นวิกฤตเศรษฐกิจนะครับ GDP ไม่ได้ติดลบต่อเนื่องแต่ผมคิดว่าสิ่งที่มันสะท้อนจากกราฟนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยแข่งขันกับโลกไม่ได้ เราแข่งขันกับโลกไม่ได้มากกว่านะครับถ้าเราดูเวลาเราดู GDP เนี่ยถ้าเกิดบอกว่าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยกราฟมันตกลงมาอย่างนี้เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะมันตกลงมาอย่างนี้แต่กราฟมันไม่ได้ตกกราฟมันค่อยๆขึ้นเพียงแต่ขึ้นช้ากว่าชาวบ้านเขาวันนี้เราไม่มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากเพียงพอที่จะแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านที่จะแข่งขันกับโลกถ้าถามผมถ้าผมมี5 0 0 0สนล้านอยู่ในมือผมจะทำอะไร นี่คือสิ่งที่ผมอยากทําครับผมอยากพัฒนาเรื่องการขนส่งสาธารณะผมอยากพัฒนาเรื่องการสาธารณะสุขผมอยากพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมผมอยากพัฒนาด้านการศึกษาและผมอยากพัฒนาเรื่องน้ําประปานั่นคือประเทศไทยที่ผมอยากสร้างดังนั้นถ้าผมมีห้าแสนล้านผมอยากจะเอามาทําเรื่องต่างๆเหล่านี้เพื่อให้ประเทศไทยไปข้างหน้าขณะเดียวกันต้องตอบโจทย์สองข้อเมื่อกี้ก็คือคนต้องมีงานทําและประเทศไทยต้องแข่งขันกับโลกได้ ว่าแล้วคุณธนาทรก็ลงรายละเอียดแต่ละเรื่องอะค่ะหเรื่องที่อยากใช้เงิน5 0 0แสนล้านไปทำเรื่องระบบสาธารณสุขเนี่ยสิ่งที่ชูขึ้นมาก็คือจะสร้างระบบเทเลเมดิซีนหรือแพทย์ทางไกลทั่วประเทศนะคะบอกว่าจะไปติดตั้งระบบนี้ให้กับ70,000หมู่บ้านในราคา70,000บาทต่อเครื่อง โดยการซื้อสิ่งที่เป็นเป็นสตาร์ทอัพของคนไทยทำก็เนี่ยซื้อในประเทศอีกวิธีการก็คือระบบแพทย์ทางไกลหรือเทเลเมดิซินเนี่ยค่ะพอติดตั้งเสร็จแล้วใช่ไหมคะคนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ผู้ป่วย NCD อะค่ะกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็คือต้องไปหาหมอประจําว่าอย่างนั้นเถอะแต่ไม่ได้วิกฤตฉุกเฉินกับผู้สูงอายุปกติเขาต้องไปโรงพยาบาลประจําใช่ไหมถ้ามีระบบนี้เข้ามาไม่ต้องไปโรงพยาบาลเลยก็คืออสมหรือใครเอาเทเลมีดิซินเข้าไปหาเขาเก็บข้อมูลขึ้นไประบบคลาวประมวลผลส่งเข้าไปยังโรงพยาบาลราพอสอตอจากนั้นส่งข้อมูลไปยังเทศบาลเทศบาลเป็นคนเอายาไปให้แบบนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้น ไปทําแล้วที่เทศบาลหนองแคนจังหวัดมุกดาหารมันเห็นชัดเจนเลยโรงพยาบาลก็ไม่แออัดลดภาระงานบุคลากรทางการแพทย์ประชาชนเองก็เข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนตัวได้ผ่านระบบออนไลน์มีการจ้างงานอสมออีกแล้วก็ที่สําคัญซื้อของซื้อสตาร์ทอัพในประเทศพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศนี่คือระบบเทเลเมดิซีนที่จะทําทุกหมู่บ้านใช้เงินตรงนี้6900ล้านบาทอีกเรื่องหนึ่งก็คือระบบคมนาคมค่ะ ย่อยลงมาคุณธนาธรใช้คำว่ารถเมไฟฟ้าคือตอนนี้เราพื้นที่ห่างไกลเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความขัดแคลนในการเดินทางไม่มีระบบสาารถสาธารณะที่เพียงพอจำเป็นต้องมีรถเมไฟฟ้าคนจะได้ได้ประโยชน์ทีนี้วิธีการคือจะมีรถเมย์ไฟฟ้าวิ่งทุกอำเภออำเภอละ20คันคันละ3ล้าน5แสนบาทอีกเหมือนเดิมค่ะซื้อ ของคนไทยผู้ประกอบการชาวไทยค่ะบอกว่าคนไทยทําได้แล้วนะรถเมย์ไฟฟ้าแล้วอนาคตยังไงมันก็ต้องไปทางนี้รถเมย์ไฟฟ้าถ้าไม่ทําวันนี้อนาคตก็รอซื้อของจีนอย่างเดียวซื้อคนไทยดีกว่าไหม,มใส่เงินเข้าไปในระบบอุดหนุนคนไทยคนไทยก็ไปซื้ออะไรต่อจ้างงานคนไทยต่อมันเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งองค์คาพยพจากการซื้อของของไทยแล้วก็ยัง เกิดการสร้างเศรษฐกิจสองข้างทางในจุดจอดรถเมลไฟฟ้าเหมือนกับสถานีรถบขอสอนะคะก็ทําให้คนตัวเล็กได้ประโยชน์ปักหมุดให้มั่นเอาปัญหาสังคมเปลี่ยนเป็นความต้องการเปลี่ยนความต้องการนั้นนะครับมาสร้างอุตสาหการรมใหม่เพื่อให้เกิดการจ้างงานเพื่อให้เกิดเทคโนโลยีในประเทศไทยเองเพื่อที่ประเทศไทยจะแข่งขันกับโลกได้ใน3ปีใน5ปีใน10ปีข้างหน้าไม่มีเทคโนโลยี ไม่มีทางเป็นประเทศที่จเจริญได้ไม่มีทางเป็นประเทศที่ร่ำรวยได้ไม่แพงครับอ่ส่วนเรื่องอีกเรื่องนึงอ่ะเรื่องที่3คือเรื่องระบบน้ําประปาดื่มได้คือคุณธานาทรบอกคนกรุงเทพไม่รู้สึกถึงการการมีน้ําสะอาดเข้าถึงแบบขาดแคลนอย่างเงี้ยคนกรุงเทพไม่ค่อยรู้สึกคนกรุงเทพเปิดก๊อกเมื่อไหร่น้ําใสสะอาดไหลมาแต่ต่างจังหวัดไม่ใช่ ฉะนั้นจังเป็นจะต้องใช้งบ66,755ล้านไปทำน้ำประปาดื่มได้ทั่วประเทศทำได้จริงทำมาแล้วหลายพื้นที่ประเทศอื่นเขาก็ทำมาม0 3 0า2030ปีแล้วอีกเรื่องค่ะเรื่องที่4โรงงานขยะหรือว่าบ่อขยะคุณธนาทรบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยการบริการสาธารณะที่ลงทุนน้อยที่สุดของประเทศไทยคือขยะ ฉะนั้นจำเป็นจะต้องใช้งบตรงนี้เยอะหน่อย1,18,200กว่าล้านบาทจำเป็นจะต้องสร้างบอกขยะโรงเผาขยะระบบเก็บขยะอย่างโรงเผาขยะเนี่ยสมมติเมื่อก่อนเราพูดถึงว่าจะไปตั้งตรงไหนคนในชุมชนมักจะขัดขานแต่นั่นเป็นเพราะคุณทำไม่ดีไงคุณทำด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ดีมันก็เกิดมลภาวะพร้อมกันนี้คุณนาทรก็ยกตัวอย่างนะคะที่เดนมาร์กที่ญี่ปุ่นโรงเผาขยะเขาอยู่กลางชุมชนเลย ฉะนั้นมันอยู่ด้วยกันได้แต่คุณต้องมีเทคโนโลยีที่ดีไงฉะนั้นเราก็ไปชวนเขามาทําสิดึงเข้ามาทําโดยการร่วมทุนกันทํากับเราสุดท้ายมันก็จะเกิดการลงทุนในประเทศอีกส่วนสุดท้ายค่ะเรื่องของการศึกษาเรื่องที่5คุณนทนทรโชว์ภาพโรงงานในอนาคตที่จะมีการปรับปรุงจากการใช้คนไปเป็นใช้เครื่องจกักรแล้วก็ถามว่าระบบการศึกษาของเรารองรับโลกสมัยใหม่หรือ,อยังโรงเรียนอาชีวะของไทยเนี่ยไม่มีเครื่องจักรสมัยใหม่ในโรงเรียนเลย ผมไปดูเนี่ยนะเหมือนกับที่ใช้ในไทยสัม,มิตเมื่อ20-30ปีที่แล้วอะโรงเรียนอาชีวะของไทยเรายังใช้แบบนี้อยู่เลยม,มันไม่ทันต่อสถานการณ์ของโลกก็จําเป็นจะต้องใช้งบประมาณยกระดับการศึกษา1นึ0 0 0สืกว่าล้านบาทซึ่งก็เป็นเรื่องที่จําเป็นโดยรวมทั้งหมดค่ะ5เรื่องที่จะทำเนี่ยนะคะทั้งเรื่องการคมนาคมสาธารณสุขน้ําประปาดื่นได้ การศึกษาและสิ่งแวดล้อมใช้เงิน4 5 6 0 0 0ล้านบาทไม่ถึง5แสนล้านผมใช้ไม่ถึง5แสนล้านด้วยถามด้วยว่าอยากได้ประเทศไทยแบบนี้ไหมปักหมุดให้มั่นเอาปัญหาสังคมเปลี่ยนเป็นความต้องการเปลี่ยนความต้องการนั้นนะครับมาสร้างอุตสาหกรรมใหม่เพื่อให้เกิดการจ้างงานเพื่อให้เกิดเทคโนโลยีในประเทศไทยเองเพื่อที่ประเทศไทยจะแข่งขันกับโลกได้ ใน3ปีใน5ปีใน10ปีข้างหน้าไม่มีเทคโนโลยีไม่มีทางเป็นประเทศที่เจริญได้ไม่มีทางเป็นประเทศที่ล่ำรวยได้ไม่แพงครับไม่แพงครับสี่แสนกว่าล้านถ้าเราค่อยๆทำโดยใช้งบประมาณปกตินะครับใช้เวลา8ปีปีแล้วเท่าไหร่หกหมื่นล้านดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือ งบประมาณมันถูกลงทุนกับสิ่งที่มันสําคัญกับชีวิตประชาชนจริงๆลงทุนไปแล้วชีวิตคุณดีขึ้นอย่างจับต้องได้ถ้าจะต้องใช้ 4, สี 5, ส่แสนห้าแสนล้านผมอยากใช้อย่างนี้ใช้เพื่อแก้ปัญหาให้คุณใช้เพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ใช้เพื่อให้ลูกหลานเรามีงานทําใช้เพื่อให้เรามีเทคโนโลยีที่เป็นของเราเองนะครับใช้งบปกติได้หรือไม่ ใช้ได้เพราะอย่างไรไม่มีทางทาทุกอย่างเสร็จภายในปีเดียวอยู่แล้วแต่สังคมไทยแบบนี้ที่ดีกว่านี้เป็นไปได้ครับเราทําได้ครับอยากให้ทุกคนมีความหวังนะครับเชื่อมั่นว่าประเทศไทยที่ดีกว่านี้เป็นไปได้แล้วมาสร้างมันร่วมกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ตนนขยายความสิ่งที่คุณธนาธรพูดเมื่อกี้นิดนึงนะคะคือเสียงตัดมาอาจจะฟังแล้วอาจจะยังไม่เคลียร์คืออย่างนี้คุณธนาทรเนี่ยเขามีตีมในการนําเสนอเขาบอกว่าคือมันมีปัญหาอยู่ใช่ไหมคะ,ะทุกวันนี้เอาปัญหานั้นอ่ะกลับมาสร้างงานสร้างเทคโนโลยีในประเทศนึกอ,ออกไหมคะปัญหาต่างเนี่ยปัญหาสังคมไม่ว่าจะอะไรล่ะเรื่องการศึกษาการครมนาคมเรื่องน้ําประปารเรื่องอะไรก็แล้วแต่เอาสิ่งนั้นแหละใส่เงินลงไปแก้ปัญหาแต่พร้อมๆกันกับที่แก้ปัญหานั้นอ่ะคุณก็สร้างงานในประเทศด้วย อันนี้เรื่องหนึ่งอีกเรื่องก็คือคุณนาธรบอกว่าไม่สนับสนุนการออกเป็นพรบกู้เงินค่ะสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยใช้งบ4ี่แสนกว่าล้านอยากใช้งบประมาณใช้งบประมาณทําได้อบอกคือเราพูดถึงความเป็นจริงนะมันทั้งหมดเนี่ยมันไม่สามารถเกิดได้ในปีงบประมาณเดียวอยู่แล้วมองว่าเป็นไปได้ใน8ปีฉะนั้นตั้งงบ4ี่แสนกว่าล้านหาร8ตกปีละ6กหมื่นล้านผมว่าหาได้จากงบนะงบประจําปีเนี่ยก็ไม่ต้องตัดถนนอะไรที่ไม่จําเป็นอย่างเงี้ยเป็นต้นหลังจากนั้นนักข่าวถามเลยคุณนาทรออกมาพูดอย่างเงี้ เพราะต้องการจะเชื่อมโยงไปถึงการแจกเงินดิจิตอลของรัฐบาลใช่ไหมคือมันจริงๆมันก็ต้องโต๊อยู่เ,เพราะตัวเลขเท่ากัน5้าแสนล้านคุณนนทรก็ตอบว่าจริงๆอยากจะให้สังคมแลกเปลี่ยนถกเถียงกันมากกว่าว่าภายใต้งบประมาณที่เรามีอยู่อย่างจํากัดควรจะเอาใช้ทําอะไรผมเสนอเป็นอาหารสมองให้กับสังคมและหวังว่าจะถกเถียงแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ย้าว่าไม่จําเป็นต้องกู้ไม่จําเป็นย้ําหลายทีนะคะคํานี้ถ้าพักเพื่อไทยอยากทํา ได้เลยนะมานั่งคุยกันผมยินดีจะไปคุยจะเล่าข้อมูลให้ฟังแล้วก็บอกว่าคือนะักข่าวถามอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดพักเพื่อไดเขาซื้อไอเดียคุณนาทรแต่เขาหาเสียงไปแล้ว่วงเงินดิจิต้อลหนึ่งหมื่นบาทคุณนาทรบอกว่าก็พูดตรงไปตรงมากับประชาชนก็ได้ประชาชนเขาพร้อมให้โอกาสอยู่แล้วครับ